าไปแสดงตลกกับคุณด้วยทุกวันไปทุกวันคุณให้ตังค์เขาไหมให้ครับทำงานครั้งแรกนะผมก็จะไปรับกับแม่เขาก่อนไปรับมาปุ๊บก็ไปทำงานเสร็จทำงานเสร็จปุ๊บก็มาส่งมาส่งแล้วให้เงินแม่ไปพี่เคงเอาสายยาไปเลี้ยงแบบพี่เด๋อเลยได้ไหมถ้าเกิดแม่ให้ผมก็เอาก็เลยสรุปว่าคุณก็เอามาอยู่กับคุณเลยเลยแล้วก็เวลาได้เงินมาก็จะเป็นคนเก็บให้เก็บให้เขาให้ใช้ต่างหากครับคุณให้เขาวันเท่าไหร่อะแน่ๆเลยที่แน่เลยก็วัน200บาทแล้วงานนี้รับมาครั้งหนึ่งงานหนึ่งงานครั้งรับมาครั้งเท่าไหร่ประมาณก็แล้วแต่งานอย่างเมื่อวานนี้ก็ไปงานที่ยังกระถิ่นที่แถวนครสวรรค์ก็ได้มาหมื่นกว่าบาทก็ให้เขา200นะแล้วส่วนหนึ่งผมก็จะหยอดกระปุกเพราะตอนนี้เขาอยากจะได้สร้อยจะให้เงินส่วนตัวเนี่ยใส่กระปุกเอาไว้เพื่อมาซื้อสร้อยสร้างฐานะให้เขาดีขึ้นเบาๆเบาๆนิดเบานิดนึงฮะทำไมฮะเดี๋ยวลอกไปซื้อที่ไหนมาร้านทองไงร้านทองร้านทองโชว์โชว์ให้ดูไอ้ร้านทองกระไหล่การช่างนี่ไม่ใช่นะฮะร้านนั้นเป็นร้านทองไม่เกี่ยวร้านมอเตอร์ไซค์นะแล้วเขาเนี่ยรู้ไหมครับว่าเงินเนี่ยใช้ยังไงซื้ออะไรทอนเท่าไหร่เขารู้จักมาอยากจะรู้ตรงนี้เงินเนี่ยเขาใช้เป็นแบงค์500รู้แบงค์พันรู้หมดเลยเหรอรู้แต่ว่าทอนไม่ถูกแต่ซื้อของได้หมดนี่คือแบงค์อะไรครับแบงค์อะไรแบงค์อะไรลูกพูดดังๆแบงค์50แบงค์50นี่เห็นมั้ยเป๊ะคุณได้กำไรแล้ว50สบายแล้วแน่ละนี่แบงค์อะไรครับ200นี่200อันนี้200ขาดทุนขาดทุนครับคุณบอกว่าถ้าเขาบอกว่าฝากไว้200ก่อนคุณขาดทุนแล้วเคยเจอถ้าเมื่อกี้คุณบอกว่าฝากไว้50คุณก็ได้กำไร50ได้ครับถูกไหมคุณถือว่าคุณเก่งนะคุณมีความรู้อ่ะอันนี้คือแบงค์อะไรครับแบงค์อะไรลูกแบงค์ที่แบงค์ที่เป็นไงคุณได้กำไร80ลูกแล้วสมมติเขาได้รางวัลมาเท่านี้นี่คือแบงค์อะไรครับแบงค์อะไรลูกไม่200แบงค์200แล้วก็ฝากคุณไว้ผมก็อยู่ที่ผม200ครับคุณก็ได้กำไรเท่าไหร่800เฮ้ยเราไปหาคุณอย่างนี้มาเลี้ยงเลยเหรอไหมผมว่าได้กำไรดีเลยอ่ะคนปัญญาอ่อนแต่จริงแล้วความเป็นอยู่ที่ความซื่อสัตย์ของคุณเข่งเขาเขาดูแลมาจนได้คุณได้กุศลได้คุณได้กุศลด้วยได้ข่าวมาจากทีมงานเราไปที่วัดไร่ขิงเขาอยู่บ้านพี่เข่งอยู่แถวนั้นกินนอนด้วยกันเลยไม่ใช่ว่าเขานอนอยู่ข้างบนให้นี่มานอนใต้ถุนในคอกหมูนะไม่ใช่ใช่ใช่ไหมอันนี้คือนอนกินนอนด้วยกันทำอะไรอยู่ที่ไร่ขิงก็ผมเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยเขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนี่เขาเป็นแคชเชียร์เป็นที่ร้านประกาศทุนทุกวันเอาเป็นแคชเชียร์คิดตังค์ตอนนี้เขาอยู่แผนกประชาสัมพันธ์ไงใครไปก็ดูแลกินฟรีกินได้ตลกไม่ไปกินฟรีนะครับคนท้องหรือคนที่แก่พิการกินฟรีเห็นมีข้าวขาหมูด้วยใช่ไหมข้าวขาหมูด้วยหมูหมูร้องไงหมูฮู้นะฮะหมูร้องฮู้แล้วหมาร้องไงหมาตึ้บ้องมีหน้าน่ะผมไปไร่ขิงไม่มีหมาถูกรถชนตายเลยครับไม่มีครับใช้อะไรทำน้ำซุปอ่ะใช้กระโหลกหมาครับผมดีมากหวานอยากไปผมซื้อมากินเมื่อไม่หวานก็ใช้ซุปหมูนะครับผมพี่หมูไอ้เปิ้ลเป็นคนปรุงเป็นคนปรุงเลยคอยเคี่ยวคอยจับเวลาทุกอย่างส่วนผสมที่ของเขาร้านไปทางไหนคะร้านไปทางไหนอธิบายทางเขาหน่อยเจอป้ายเจอป้ายเขียนว่าซอยเข้าไปเลยเจอซอยไหนเข้าเลยเจออ๋อฮะอยู่ที่ไหนลูกง่ายจังซอยไม่ถึงไม่เหมือนถั่วแระอ๋อมีป้ายถั่วแระด้วยอ๋อคุณถั่วแระเข้าไปขายยาสีฟันไว้ตรงนั้นด้วยฝากยาสีฟันไว้เพราะถั่วแระเขามีอะไรอยู่ตรงนี้ลูกกุ้งฮะฝอยฝอยมีฝอย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 ครับฝอยอยู่ที่ฝอยฝอยฝอยเอายาเออนี่เป็นอะไรครับเป็นอะไรเรียกว่าเป็นฝอยผีแบบผีตัวยาแหน่ากลัวท่านจะได้รับความสนุกความฮาได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นช่องไร้คอมเมดี้ครับอย่าลืมครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันนะครับอยากให้เราถกประเด็นไหนล้อเลียนอะไรนะครับเขียนคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะครับเราจะจัดให้เต็มที่ด้วยไลฟ์คอมเมดี้ของเรารับประกันความฮาสนุกสนานอย่างแน่นอนครับ